สวัสดีครับเปนเพื่อนทครวันนี้อิงมาก,กับพอดแคสต์ใหม่บนช่องนะครับชื่อว่าสวยสะดุดรายการที่เราจะมาสรุปดราม่าเทรนข่าวแล้วก็วิดีโอพีคๆในวงการบิวตี้ในเดือนที่ผ่านมาที่บางครั้งเนี้ยอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดและอาจจะกําลังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเพื่อนเพื่อนทุกคนในทางที่ไม่ดีอยู่ก็ได้บางวิดีโอเนี้ยอิงก็ถ่ายเจอเองนะครับแต่ว่าบางอันเพื่อนๆก็แท็กอิงเข้ามากันเยอะมากๆซึ่งเดี๋ยวอิงจะมาใช้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของอิงในวงการบิวตี้มาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่าย,ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมากบาง แต่ว,ว่า expert คนอื่นๆมาร่วมด้วยช่วยกันสรุปให้บัางด้วยนะครับถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกด like แล้วก็ subscribe ให้เรารู้ด้วยนะครับว่าควรทําต่อไหมอ่ะมาดูกันว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่สวยแบบสะดุดสะดุดบ้างวิดีโอแรกนะคบเป็น d r a ่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนมานี้เองมีเพจ Facebook IO 5 Dragon Story นะครับโพสต์ Post, ภาพครูฝึกตำรวจบีบครีมกันแดดหลายๆลยี่ห้อมารวมกันในถังเดียวแล้วก็นำมาทาให้ในายสิบตำรวจนะครับที่กำลังยืนเข้าแถวกันเป็นระเบียบอยู่พร้อมระบุว่าด้วยความห่วงใย,ยจากครู แดดร้อนๆแบบนี้ทากันแดดไว้หน่อยเดี๋ยวผิวจะเสียเอานะครับ ฮชแท็ร้อยห้าแฮชแท็นอสตอสิซึ่งแน่นอนว่าก็มีการวิจารณ์จากชาวเน็ตนะครับชาวเด็กหน้าห้องพลิกหลังกล่องทุกคนกันเยอะมากมีคอมเมนต์ตั้งคำถามเยอะนะครับว่าทำไปทำไมตอนแรกเนี่ยหลายหคนรวมถึงอิงเองพอได้ดูคลิปนี้ปุ๊บเนี่ยก็นึกว่าโอ๊ยครูฝึกตำรวจเนี่ยเขาห่วงคนผิวไหมนะครับห่วงเป็นมะเร็งผิวหนังก็เลยเอากันแดดให้ทากันแต่ว่าทางทีมข่าวเรื่องเล่าชาวนี้เนี่ยก็ได้สอบถามทางผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค9นะครับตามที่ได้กล่าวอ้างไปในแฮชแท็กเมื่อกี้เลยได้คำตอบมาว่า เบื้องต้นเนี่ยทางสูตรฝึกไม่ให้พกครีมกันแดดไปก็เลยสรุปได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการลงโทษคนที่พกกันแดดมาหรือเปล่าเพราะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเวลาเราเอากันแดดหลายๆตัวมาเทร่วมกันเนี่ยก็ทําให้ค่าการป้องกันตรงนั้นเนี่ยมันเท่ากับศูนย์เพราะส่วนผสมในนั้นเนี่ยมันตีกันไปหมดนะครับจนฟิลเตอร์กันแสงเนี่ยเสื่อมสภาพแล้วก็ไม่สามารถเซตตัวหรือว่าสร้างฟิล์มบนผิวเราได้พูดง่ายๆว่าเสียของหมดเลยนะครับส่งสารคนที่อุตส่าห์ไปซื้อกันแดดมาเพื่อปกป้องผิวตัวเองมากๆอ่ะ รอดอมาก่อน,นะครับใช่แล้วจ้านึกไม่ถึงกันละสิ <c oughs> <c oughs> อิงบอกได้เลยว่าเวลาอบรมเนี่ยผิวไม่แดดกันแบบเกือบทุกอาทิตย์เลยกลับมาจากค่ายเนี่ยผิวคล้ำเป็นเดือนๆน,นะครับส่วนตัวเนี่ยอิงกลับมองว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกอบรมวิน,นัยหรือว่าความอดทนนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายมากกว่ามะเร็งผิวหนังส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นเพราะว่าผิวหนังเนี่ยโดนแสง UV ทาร้ายเพราะฉะนั้นอิงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับที่จะเรียกร้องให้ค่ายฝึกต่างๆเนี่ยเริ่มให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แบบจริงๆจขณง ที่เกาหลีเนี่ยประเทศที่ค่า U V index ของเขาหรือว่าค่าความแรงของรังสี U V เนี่ยต่ากว่าบ้านเราแบบเยอะมากๆพูดง่ายๆว่าแดดเนี่ยไม่ร้อนไม่เผาไม่เหมือนนรกเท่าบ้านเราเลยนะครับเขายังมีร้านสะดวกซื้อสําหรับทหารโดยเฉพาะเลยนะครับชื่อว่า P X Store ใครดูคลิปพลิกหลังๆเป็นประจำเนี่ยจะคุ้นกับชื่อนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งกําเนิดสกินแคร์ปกป้องผิวดังๆมากมายนะครับอย่างเช่นตัว d r G แล้วใน P X Store เนี่ยก็จะมีกันแดดดีๆขายอยู่เพียบเลยนะครับคือเขาค่อนข้างให้ความสําคัญกับการดูแลผิวแล้วก็ปกป้องผิ จาากกแดดมๆหรือว่าอันนี้นะครับพีคมากๆรู้หรือไม่ว่าที่ออสเตรเลียเนี่ยทหารทุกคนสามารถเบิกกันแดดฟรีได้นะครับระหว่างปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช่แค่กันแดดด้วยนะทุกคนเขาสามารถเบิกหมวกแล้วก็แว่นตากันแดดได้ด้วยส่วนตัวเองมองว่าถ้าเกิดงานวิจัยวิทยาศาสตร์วงการการแพทย์เขามีการพัฒนาไปแล้วเนี่ย mentality หรือว่าความคิดของเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนตามด้วยมันมีเส้นแบ่งระหว่างการฝึกความเข้มแข็งแล้วก็ความเสี่ยงต่อสุขภาพหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่าการฝึกพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรที่เสี่ยงต่อชีวิต อย่งตอสุขภาพมากกว่าเรื่องนี้อีกนะก็ต้องถามต่อว่าอ้าวแล้วเป้าหมายของการฝึกตำรวจหรือว่าฝึกทหารมันคืออะไรกันแน่การฝึกให้เข้มแข็งให้อดทนเนี่ยมันต้องมากับการเอาสุขภาพตัวเองเข้าแลกเสมอเลยหรอหรือว่ามันมีวิธีฝึกบุคลากรให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพวิธีอื่นได้ไหมแล้วเพื่อนๆทุกคนล่ะครับว่ายังไงกันบ้างการไม่อนุญาตให้ใช้กันแดดเนี่ยมันตกอยู่ฝั่งไหนของเส้นกันแน่วิดีโอต่อไปนะครับเป็นหมอคนหนึ่งที่เพื่อนๆส่งมาให้อิงดูเยอะมากเดี๋ยวอิงจะขออนุญาตเล่นวิดีโอแล้วก็กดพออสไไปเเเรรรื่ยยๆนะะคคัาาาจดด้้มพูุแลววกก็ิห์ ด้วยยกันเลแต่ก่อนอื่นขอบอกก่อนเลยนะครับว่าอิงไม่ได้มา ตั้งคำถามเรื่องสกิลการรักษาของคุณหมอเลยอิงไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคนะครับร้อยคนเนี่ยที่ใช้ตัวเรตินอลมา uh. น้องกล้าพูดได้เลยว่าแบบร้อยละเก้าสิบเนี่ย uh. น้าผักไม่แน่ใจว่าตัวเลขนี้เลอยมาจากไหนนะครับไม่ใช่วิจัยจริงๆแน่นอนแล้วต้องบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีเรตินอลหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับสามารถนําไป encapsulate ให้มันค่อยๆปลดปล่อยให้มันอ่อนโยนต่อผิวมากขึ้นแล้วทุกคนต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสูตรโดยรวมของสกินแคร์นั้นๆส่วนผสมเสริมอื่นนนนๆใั้้มีอะไรรบาางเ สามารถ judge ได้แค่ส่วนผสมตัวเดียวเดี่ยวๆเท่านั้นนะครับและแน่นอน r e d n o เนี่ยเราก็มีวิธีการใช้หลากหลายแบบเลยนะครับเพื่อพยายามลดโอกาสในการระคายเครืองอย่างเช่นการทำ Skin Cycling หรือว่าอาจจะเป็นการทำา s n n w w i h m m t t o o d ก็ได้อ่ะเดี๋ยวดูต่อ เนตินอลเนี่ยมันไม่เคยถูกแอปพรูฟเลยว่าสามารถรักษาริ้วรอยหรือสิวได้ใช่ฟังตรงนี้แล้วตกใจไหมใช่สิตกใจครับตกใจประโยคนี้เนี่ยแหละ r e t i n นลจะ USFDA approve ในการรักษาไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ยามันเป็นส่วนผสมเครื่องสําอางนะครับต้องแยกประเด็นกันก่อนเลยรู้ไหมว่าอะไรไม่ได้ USFDA a p p r o v ในการรักษาอีกวิตามิน C ไนอซินไมด์วิตามิน B นะครับไฮูรอนิกแอซิดเซรามิดส์เดอ This goes เราจะบอกว่าส่วนผสมทั้งหมดนี้มันไม่ได้ผลเลยเหรอไม่เพราะว่าเรามีงานวิจัยสนับสนุนเป็น10 10เพเปอร์เป็น10 10ปีแค่เพราะอะไรบางอย่างไม่ใช่ยาไม่ได้หมายความว่ามันไม่เห็นผลนะครับการพูดว่าอะไรที่ไม่ได้ USFDA ในการรักษาแปลว่าไม่เห็นผลเนี่ยมันเหมือนกับการพูดว่าสกินแคร์ใช้เราไม่เห็นผลยาเสียเวลาเสียเงินกับการใช้สกินแคร์เลยไปใช้ยาอย่างเดียวดีกว่าอ่ะเดี๋ยวดูต่อนะครับออมันเกิดมาเพื่อเป็นทางผ่านให้หน้าเราอะพอจะทนได้และไปสู่ร ตริโนอินหรือเรตินินแอซิด ถ้าเกิดอิงเป็นผู้บริโภคตาใสคนนึงนะครับที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยอิงน่าจะสรุปได้นะครับว่าเรดโนลไม่ควรใช้ไปใช้ยาไปใช้เทรดโนเวนเลยดีกว่าคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอิงไม่ได้อยากจะมาโจมตีคุณหมอในคลิปเลยนะครับแต่อิงอยากจะใช้วิดีโอนี้เป็นเคสศดดี้นะครับอิงรู้ว่าหมอทุกคนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีหรอกการออกมาทำคอนเทนต์เนี่ยก็เพื่อพยายามให้ความรู้ทุกคนนะครับเหมือนกับสิ่งที่ทิงทำบนช่องนี้เลยแต่เ,เพื่อนๆหลายลคนน่าจะรู้สึกเหมือนอิงไหมว่าเวลาคุณหมอพูดอะไรเนี่ยมัน ง,งยมันถึงมีดีเบตอยู่เยอะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอมาเป็นอินฟลูมาเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้ไหมและขอบเขตของสิ่งที่พูดได้มันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่า with great power comes great responsibilities สิ่งที่ทุกคนต้องดูนะครับก็คือคนคนนึงเนี่ยไม่สามารถมีเซตข้อมูลแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ในทุกด้านบนโลกนี้อิงพูดอยู่เสมอนะครับว่าเราควรจะฟังคอนเซนเซสหรือว่าฉันธรรมติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจริงๆถ้าเรื่องโรคผิวหนังการรักษาโรคเนี่ยแน่นอนว่าหมอรู้ดีที่สุดแต่ก็ต้องดูด้วยนะครับว่า เป็นหมอประเภทไหนเรื่องยาอาจจะต้องถามเภสัชหรือเปล่าเรื่องความปลอดภยัยสกินแคร์ต้องนักพิษวิทยาไหมเรื่องเคมีสูตรนักเคมีเรื่องการวิจัยส่วนผสมนักวิจัยกฎหมายสกินแคร์อรยอยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะผู้บริโภคที่เสพสื่อเนี่ยเราก็ควรจะมีวิจารณญาณพอที่จะรับรู้ด้วยนะครับว่าสารนี้เนี่ยมันมาจากแหล่งแบบไหนบนช่องนี้เองเนี่ยอิงก็พยายามจะชี้เป้าไปหลากหลายแหล่งนะครับที่อิงคิดว่าถูกต้องที่สุดและเป็นคอนเซนเซสรือว่าเป็นฉันทรมติของกลุ่มคนที่เป็น ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นเสมอถ้าใครสังเกตเนี่ยทุกวิดีโอเองจะพยายามใส่ reference ไปผู้เชี่ยวชาญที่ตรงประเด็นให้มากที่สุดเสมอนะครับเพราะนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองได้เวลาเราเจอประเด็นอย่างฟิลเตอร์กันแดดก่อมะเร็งเหมือนกับที่หมอคนนั้นออกมาพูดเมื่อเดือนก่อนนะครับหรือกันแดดใช้แล้วประกาศรังสาบสูนะครับพาราเบนใช้แล้วตายจะประเด็นใดเอ่ยก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อง่ายๆมาดูข่าวฝั่งการตลาดกันบ้างนะครับรู้หรือ,อยังว่าล่าสุดเนี่ย Bio เขาปิดหน้าร้านแล้วก็การขายออฟไลน์ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ออนไลน์อย่างลาซาด้าเนี่ยก็จะปิดร้านวันที่31ธันวาคมนี้เป็นข่าวที่น่าสนใจมากจากมุมมองผู้ผลิตอย่างอิงนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญญาณตลาดที่ใหญ่มากบ่งบอกเทรนที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคไทยนะครับแล้วก็คนเอเชียโดยรวมเลย By t ดอรเป็นแบรนด์ในเครือ l o r e a l นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่มากบริษัทเขาจะแบ่งแบรนด์ทั้งหมดออกเป็น4หมวดด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยคือ professional product s เช่นพวก c a r a s t a r e หรือว่า shu uemura consumer products นะครับอย่างเช่น Garnier กับ Maybelline กลุ่มที่3คือกลุ่ม dermatological beauty นะครับ La Roche Posay, Cerave, Vichy ต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเนี่ยก็คือ l o r e a l Lux e มีแบรนด์อย่างเช่น Kiehl's, Lancôme แล้วก็แน่นอน Biotherm ซึ่งอิงก,ก็ไปดึง annual report ของ l o r e a l Group ในปี2023นะครับที่เขาประกาศให้ผู้ถือหุ้นได้รู้กันเนี่ยว่า performance การเงินของเขาในปีนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะจะสังเกตว่าจากทั้ง4หมวดเมื่อกี้นะครับกำไรจากการดาเนินงานหรือว่า operating profit เนี่ย เพิ่มในทุกหมวดเลยยกเว้น l o r อ a l l u ัก เป็นอันเดียวเลยที่ profit ล่วงนะครับซึ่งทางบริษัทเขาก็เคลมว่าเกิดจากยอดที่ตกใน north asia นะครับโดยเฉพาะจีนเลยเพราะว่ากระแสะผู้บริโภคในจีนเนี่ยซื้อของผลิตในประเทศตัวเองมากขึ้นแล้วก็เน้นซื้อสกิน c a r ์ที่ราคาถูกลงด้วยซึ่งอิงว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเทรนที่เริ่มเห็นได้ชัดขึ้นในบ้านเราเองด้วยถ้าถามอิงเนี้ยผู้บริโภคไทยก่อนโควิดและณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นคนละคนกันโดยสิ้นเชิงเลยนะหลายหลายคนเลือกซื้อของเก่งขึ้นนะครับแล้วก็เข้าใจแล้วว่าของ ที่ดีเนี่ยหาได้ในทุกราคาและของแพงเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะดีกว่าเสมอและทุกคนมีการตั้งคําถามมากขึ้นนะครับว่าเงินที่เราจ่ายไปเพื่อของแพงๆพ,พวกนี้เนี่ยมันไปลงกับสูตรส่วนผสมงานวิจัยหรือว่ามันไปลงกับการตลาดการจ้างพรีเซนเตอร์หรือว่าแม้แต่แพคเกจิง้งในปี2023เนี่ย l o r e a l Group ลงทุนค่าโฆษณาแล้วก็การตลาดไป13.36พันล้านยูโรสนะครับหรือว่า32.4%ของยอดขายทั้งหมดมากกว่าที่ลงไปในปี2022ประมาณึ แต่ถ้าเรามาดูในส่วนของการวิจัยหรือว่า R&D เนี่ยลงเกินไปแค่1 2 9พันล้านยูโรเท่านั้นนะครับหรือว่า3.1%ของยอดขายทั้งหมดเพิ่มจากปี2022แค่0.1%เท่านั้นอิงว่าผู้บริโภคหล,หลายคนสัมผัสได้ถึงสิ่งนี้นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มองหันไปแบรนด์ทางเลือกอื่นนะครับที่อาจจะราคาดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ลดทอนคุณภาพของส่วนผสมโดยเฉพาะพวกแบรนด์ดอร์มาหรือว่าไทย local แบรนด์เองอิงว่ามันโยงกลับไปที่ micro trend ของลิปสต เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแต่ว่าของบางอย่างกลับขายดีขึ้นหลายๆคนเนี่ยมองหาอะไรที่ใช้จ่ายง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ายังได้ fulfill จิตใจได้รู้สึก treat yourself กับของเล็กๆนะครับที่มันให้ความรู้สึก พอๆกับการลงทุนกับอะไรที่มีราคาแพงเพราะคนซื้อของแพงมากไม่ได้ก็หันมาซื้ออะไรที่ถูกหน่อยราคาน่ารักหน่อยแต่ว่าให้คุณภาพแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีพอๆกันก็ได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันทําให้เราเห็นแบรนด์ที่เป็น counter brand legacy brand ต่างๆอย่างเช่นไบโอเตอร์ erm เนี่ยเจ็บตัวมากขึ้นซึ่งก็ไม่แปลกที่จะเห็นแบรนด์ใหญ่ๆอย่าง l o r ิ a l Group เนี่ยรีบคัดลอส s นะครับไม่มีโมเมนต์แบบให้เข้าห้องดําให้ขอโอกาสให้น้องเลยนะครับเมนเทอร์ตัดใจเร็วนะครับเอาเงินไปลงทุนกับลูกทีมอื่นๆททีี performance ทีี่่่่ม Perform Member ดกกววาาเชนพ เลาโรสเฟสเซอร์วี ay, เนี่ยยอดขึ้นสูงมากๆเลยนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดมาแต่ก็อยากได้ยินจากเพื่อนเพื่อทุกคนเหมือนกันนะครับว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยพฤติกรรมการใช้สกินแคร์การซื้อสกินแคร์ของคุณเปลี่ยนไปบ้างไหมทุกคนลงทุนเงินกับสกินแคร์พวกลักชัวรี่หรือว่า c คา n t เตอร์แบรนด์มากหรือน้อยลงกันบ้างไหมอก่อนจากกันเนี่ยขออีกข่าวหนึ่งแล้วกันอันนี้เป็นข่าวใหญ่จากวงการหัตถการนะคบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวงการหัตถการแล้วก็วงการรักษาสิวเนี่ยสะเทือนสุดๆนะครับเพราะว่า ซึ่งเขาเคลมว่าทําให้สิวเนี่ยหาย2-3ปีอาจจะเป็นความหวังใหม่สําหรับใครที่กําลังรักษาสิวอยู่นะครับเนี่ยให้ดูรูปเลยนะครับมันเห็นผลค่อนข้าง Dramatic มากๆเลยนะครับอิงก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอผิวหนังแล้วก็เจ้าของคลินิกหลายท่านนะครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งนี้มันน่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจจริงๆเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเลเซอร์ที่ใช้รักษาสิวมันจะใช้ช่วงคลื่นกว้างๆนะครับจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงสําหรับสิวโดยเฉพาะอย่างเดียวแต่ตัว Accure เนี่ยเขาใช้ช่วง คืน่น1,726นาโนเมตรเป๊ะๆเลยนะครับวิจัยมาว่าสามารถจับกับต่อมไขมันใต้ผิวของเราทําให้ผิวเราเนี่ยผลิตความมันออกมาได้น้อยลงเขาเคลมว่าใช้ทดแทนยาก,กินโรวอักิเทนได้เลยนะครับเพราะว่าผลข้างเคียงเนี่ยน้อยกว่ามากๆไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพตับหรือว่าผมร่วงหรือว่า side effect อื่นๆจากการกินยาตัววิตามินเอและสิ่งที่ว่าน่าสนใจนะครับก็คือเขาเป็นเลเซอร์แบบ non-ablative ด้วยนะครับก็คือยิงปุ๊บเนี่ยไม่แดงหน้าไม่พังไม่ลอกสามารถใช้ชีวิตต่อได้ทันทีเลยแต่ถามา ว่ามันเห็นผลจริงไปนะครับอิงกับทางทีมเนี่ยก็ได้ติดต่อสอบถามขอข,อข้อมูลเพิ่มเติมไปกับทางบริษัทแล้วนะครับแต่เขาบอกว่านะตอนนี้นะยังไม่มีงานวิจัยแบบ full paper ออกมานะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนรอตีพิมพ์ลง Lancet Journal เป็น medical journal ที่แบบดังมากๆนะครับคล้ายๆกับนิตยสารวกของวงการเด็กเนิร์ดอ่านงานวิจัยกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในวงการเราก็ยังมีคําถามอยู่เยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นแบบผลข้างเคียงในระยะยาวเป็นยังไงกลุ่มคนไข้แบบไหนที่จะใช้แล้วไม่เห็นผลเท่าไหร่หรือว่าใน ทางกับการกลุ่มคนแบบไหนที่ใช้แล้วจะเห็นผลเป็นพิเศษแต่ยังไงก็ตามอิงว่าเป็นเลเซอร์ตัวใหม่ที่ค่อนข้างสะเทินวงการประมาณหนึ่งเลยนะครับนั่งคิดดูได้ว่าเราเกิดเร็วไป10ปีหรือเปล่าเด็กสมัยนี้เนี่ยโชคดีมากมากที่มีตัวเลือกใหม่ๆแบบนี้นะครับในการรักษาสิวแต่ต้องเด็กพ่อแม่รวยและยอมจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าค่าตัวน้องเนี่ยคอสละแสนกว่าบาทอาจจะขายได้ดีในหมู่เด็กอินเตอร์นะครับกลไกตลาดเสรีทุนนิยมจะเริ่มทํางานกี่โมงฝากไว้กับแบ,บ,แบรนด์เกาหลีให้รีบเข้ามาทําตลาดให้ตลาดวายได้แล้วนะครับ จะได้ตกลงมาแล้วก็น่ารักมากขึ้นแล้วเพื่อนๆทุกคนลล่อว่ายังไงนะครับมีใครที่เป็นสายเปยสายแบบพร้อมลงทุนเงินพร้อมลองณวันนี้เลยไหมณนะวันนี้ถ่ายวิดีโอนี้เนี่ยเท่าที่เข้าใจนะครับมีอยู่แค่ประมาณ4-5คลินิกในไทยที่ลองซื้อเครื่องนี้มาแล้วก็ลองทําตลาดกันอยู่ก็ติดต่อสอบถามพวกเขาได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีทุนทรัพย์เนี่ยอย่าเพิ่งท้อใจไปแหมพี่ๆใช้ยาทาใช้สกินแคร์รักษาหายกันมาก็ต้องกี่คนแล้วมันอาจจะโบราณมันออกจะโบราณแต่มันก็ได้ผลเหมือนกันนั่นแหละอ่ะ และนี่ก็คือสรุปดรามา่าข่าวแล้วก็เทรนต่างๆของเดือนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างข่าวน้อยไปมากไปเดี๋ยวว่าต้องการให้พูดส่วนไหนเพิ่มเติมมากน้อยตรงไหนเนี่ยบอกได้เลยนะครับส่วนเดือนต่อไปเนี่ยใครเจออะไรแล้วอยากให้อิงสรุปให้ฟังก็อย่าลืมแท็กอิงมานะครับผ่านทุกช่องทางได้เลย IG f a c e b o o k t i k t o k นะครับถ้าเป็นเพื่อนชอบวิดีโอนี้เกลียกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้เราแล้วก็ให้ YouTube รู้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เดือนหน้ากับสวยสะดุดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย